ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะปกติแล้วโรงงานต่างๆที่เข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชนจำเป็นต้องมีมาตรการในการบำบัดน้ำเสียอย่างรัดกุมเพราะว่าถือเป็นความรับผิดชอบต่อคนในชุมชนค่ะแต่ที่ห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์นั้นมีปรากฏการณ์ปลาตายจำนวนมากซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มหมูซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์ค่ะลำห้วยเสนงตอนปลายมีความยาวประมาณ12กิโลเมตรอยู่ในเขตตำบลคอโคและตำบลท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ได้เกิดปรากฏการณ์ปลาตายจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วคุ้งน้ำชาวบ้านที่หาอยู่หากินกับลำห้วยแห่งนี้ต่างบอกตรงกันว่านี่คือความผิดปกติของสายน้ำและเช่นเดียวกับลำห้วยเสนงบริเวณบ้านกระเพอสะกวงตำบลท่าสว่างก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกันปีก่อนๆมันไม่เคยมีอย่างนี้เลยครับเพิ่งเห็นปีนี้แหละรุนแรงที่สุดอย่างมากกับปลาเด็ดตายเล็กๆตัวขนาดนี้แค่นั้นเลยมันขึ้นตอนเย็นๆพอแดดสายๆมาก็หายมันไม่ตายอ่ะอันนี้ผิดสังเกตประวัติมันตายอ่ะตัวใหญ่ๆขนาดนี้ตายอ่ะผมยังงงอยู่ประมงมาเหมือนกันครับก็เรื่องจิตจ้อยกับว่างั้นผมเรื่องจิตจ้อยปลาตายตั้งห้วยว่าจิตจ้อยผมก็ยังงงๆเข่าอยู่เหมือนกันว่าจิตจ้อยอ่ะพวกผมไม่ใช่เรื่องจิตจ้อยผมเรื่องใหญ่เลยแหละเพราะชาวบ้านเราพึ่งห้วยเราทำอาหารกินอยู่ชาวบ้านที่บ้านแสงตะวันบอกว่าช่วงเย็นของวันที่19กันยายนที่ผ่านมาน้ำในห้วยเสนงมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นปลาเล็กปลาน้อยค่อยๆลอยขึ้นเหนือผิวน้ำชาวบ้านได้พากันเดินสำรวจดูพบว่ามีน้ำเสียไหลจากฟาร์มหมูขนาดใหญ่ในตำบลคอโคซึ่งอยู่ห่างจากบ้านแสงตะวันเพียง1กิโลเมตรน้ำเสียที่ไหลลงมาเป็นน้ำที่ทะลักจากบ่อพักน้ำของฟาร์มหมูซึ่งเป็นทำนบดินที่ผ่านมาผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและได้หารือกันเพื่อหาทางออกทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว10ถึง12กิโลเมตรคืออยากจะเสนอให้มีในเรื่องข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกับการสูญเสียเนี่ยน่าจะมีการชดใช้สิ่งที่ชุมชนสูญเสียไหมในเรื่องนี้นะครับน่าจะมีการออกกฎหมายข้อนี้ให้มีการเคร่งครัดเพื่อที่จะให้พูดถึงนายทุนนะครับที่ทำหรือใครก็ได้ที่ทำความเสียหายให้ทรัพยากรเนี่ยเขาจะต้องชดใช้นะครับเพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยพื้นที่ประกอบการเนี่ยต้องมีจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษลดภาวะลดโลกร้อนน้ำเสียที่ทะลักลงห้วยเสนงไม่ว่าจะเกิดจากเจตนาหรือเหตุสุดวิสัยก็ตามแต่บทเรียนครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสำนึกร่วมต่อทรัพยากรของชุมชนทั้งชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือความรับผิดชอบเพราะผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความเสียหายต่อธรรมชาติเท่านั้นแต่มันหมายถึงปากท้องของผู้คนตลอดสายน้ำแห่งนี้ด้วยเช่นกันอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน